าชมพูรัตน์ค่ะและในโอกาสช่วงต่อจากนี้ไปนะครับจะได้เข้าสู่ช่วงพิธีการต่างๆโดยที่กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการร้านตันรับเชียงไทยในวันนี้ประชาชนท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค5ท่านรองผู้จัดการมณฑลฐานบกที่37จังหวัดเชียงรายนายกขอขอบคุณส่วนราชการและภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับ4 3 2 1เรียนเชิญท่านประธานนะครับได้ตัดขอเสียงปรบมือนะครับรักเชียงรายนะครับวานก่อนแล้วกันนะครับคดีของผู้กับวชิรานะครับยาวไทยสงซึ่งผู้กับเบิ้มเนี่ยที่เมื่อวานได้เสียชีวิตไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกผมไปที่รัฐสภาเพื่อมากำชับให้รีบทําคดีให้กระจ่างให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อเพราะไม่อยากให้เกิดความสับสนขึ้นมาในหมู่ของพี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วก็ท่านได้แสดงความเสียใจให้กับการสูญเสียในครั้งนี้นะครับซึ่งเมื่อวานผมได้สั่งการให้ผู้การตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้ไปดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้หลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับคือผลการชันสูตรนะครับจากแพทย์นิติเวชนะครับแล้วก็ของกองพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็พนักงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งระดับภาคระดับจังหวัดซึ่งร่วมกันมาทำงานร่วมกันนะครับเราก็ได้เห็นไทม์ไลน์นะครับว่าก่อนเกิดเหตุนะครับท่านพุ่งกับวชิราเนี่ยท่านได้ไปทานข้าวกับเพื่อนนะครับและซึ่งลักษณะที่เราได้พบเห็นจากคำบอกเล่านะครับการสอบเพื่อนนะครับก็คือเป็นลักษณะที่มีความเครียดนะครับยังไม่ได้เหมือนกับทานข้าวไม่ค่อยลงนะครับเรื่องบ่นเรื่องเครียดนะครับที่ทำให้สวัสดิ์แบงค์เสียชีวิตแล้วก็เกิดจากความเครียดที่อาจจะมีข่าวมาต่างๆนะครับซึ่งก็เพื่อนๆก็บอกว่าให้พักที่นอนที่โรงแรมก่อนนะครับก่อนกลับบ้านในตอนเช้าแต่ปรากฏว่าตอน4 ตี 4 ประมาณ 4 ก็ได้เห็นว่ามีออกมาจากโรงแรมนะครับเพื่อนั่งแท็กซี่กลับไปที่บ้านนะครับบ้านพักที่คูคตเราก็ได้เห็นกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านนะครับว่าเข้าไปตั้งแต่4:51และเนื่องจากว่ากุญแจเนี่ยคงจะติดอยู่ที่รถของตัวเองแต่ตัวเองมาแท็กซี่ก็เลยต้องปีนเข้าไปแต่ก็กดรหัสเข้าไปนะครับเมื่อกดรหัสเข้าไปแล้วอีกประมาณ4นาทีนะครับก็ได้ยินเสียงปืนจากกล้องวงจรปิดภาพและเสียงจากข้างบ้านนะครับ1 นัดนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับก็มีลูกน้องด้วยเพื่อนด้วยที่ติดต่อไม่ได้ก็เลยไปดูที่บ้านนะครับพบว่ามีการเสียชีวิตที่ณที่บ้านพักนะครับซึ่งจากการตรวจสอบสารที่เกิดเหตุนะครับของพนักงานสอบสวนก็ดีจากพอถอก็ดีนะครับทุกอย่างก็เจอสมว่าไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรต่างๆและกล้องจมปิดก็ยังไม่มีก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวในบ้านนะครับก็จากหลักฐานจากการเก็บขม่าวดินปืนในระบบเครื่องมือที่ทันสมัยของพอถอเมื่อเช้านี้ก็พิสูจน์ทราบไปแล้วว่าพบขม่าวดินปืนอยู่ในมือทั้งสองข้างนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับจำลองสถานการณ์เชื่อว่าเกิดจากการใช้มือขวานะครับ
แล้วก็ใช้มือซ้ายประคองนะครับยิงตัวตายนะครับซึ่งหลักฐานต่างๆนี้ก็โดยกล่าวโดยสรุปคือณขณะนี้ก็คือน่าเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุก็เกิดจากความเครียดนะครับครับผมในขณะนี้ครับพี่อานุขอที่ทำความสะอาดนะฮะเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติครับตั้งเวลาครับผมเป็นการตั้งเวลาครับครับในส่วนมือถือนี่ฮะยังไงฮะมือถือที่ว่าไปพบสัญญาณที่บางนาเขาไปถามน้องไปแล้วอันนี้ยังตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเราพบว่าลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็จากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ดีหลักฐานจากกล้องจอปิดก็ดีหลักฐานจากร่องรอยต่างๆและกระทั่งพยานที่ไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆก็ยังเป็นสอดคล้องต้องกันนะครับว่าเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายครับกระสุนกี่นัด1นัดครับเป็นปืนของเจ้าตัวเองครับตกลงว่าตอนที่แกก่อนเสียชีวิตแกเปิดตัวนั่งกดไว้เลยใช่มั้ยครับคือน่าจะเปิดไว้ก่อนนะก่อนอาจจะเปิดไว้ก่อนที่ออกจากบ้านไปนะครับไปทานข้าวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับลักษณะท่าทางการตายจะเป็นลักษณะไหนครับก็เป็นลักษณะที่บอกให้จำลองเหตุการณ์จากการพบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับว่าเป็นการใช้มือทั้งสองข้างนะครับนั่งยิงครับนั่งยิงครับความสาเหตุที่กรณีที่เขายิงตัวเนี่ยคือเรื่องจากคือสรุปง่ายๆคือความเครียดนะครับคือเขาก็บ่นสติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้คือเขาก็บ่นมาก่อนที่ตอนจนเย็นนะครับว่าเขาก็อาจจะเสียใจที่สวัสดิ์แบงค์เสียชีวิตนะซึ่งเขาก็เองก็เป็นผู้ขับประชาด้วยแล้วเขาก็ยืนยันกับเพื่อนว่าณขณะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาปืนไปนะครับเขาก็พอมีการยิงกันแล้วเนี่ยโดยหน่องแล้วเนี่ยเขาก็รีบเอาสวัสดิ์แบงค์กับรองผู้กับอีกคนนึงไปที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งก็มีภาพวงจรปิดที่โรงพยาบาลว่าเขาเป็นคนเอาไปจริงนะครับเอาตัวของคนเสียชีวิตสวัสดิ์แบงค์ไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อรีบให้ไปหาหมอนะครับก็คำให้การเขาก็ให้การด้วยหมดแล้วว่าดองเป็นคนยิงนะครับหลายนัดนะครับแล้วตอนนี้ในเรื่องของคดีครับคืบหน้าไปถึงไหนนะครับเรามีการสอบคือคดีนี้ก็คือก็มีหลักฐานที่อย่างที่ท่านผมได้มอบหมายท่านรองสุรเชษฐ์ไปดำเนินการนะครับก็เชื่อมั่นว่าคดีเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วก็มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะดำเนินคดีทั้งกำนันนะครับจะมีการแจ้งเพิ่มไหมฮะหมายถึงว่ามีการออกหมายจับเพิ่มไหมครับหมายจับเพิ่มใครฮะในผู้ต้องหาในส่วนของคดีนี้ครับณตอนนี้ยังครับแต่ว่าคดีหลักในคดีฆ่าเนี่ยก็มี2คนนะครับคดีที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นการไม่ช่วยเหลือหรือละเว้นต่างๆก็มีอยู่6คนนะครับตอนนี้นะฮะเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คงท่านครับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ตรวจสอบเปิดได้ยังครับก็เห็นว่าเปิดได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้รายละเอียดก็อยู่ที่ตอนนี้เราก็จะตั้งคณะทํางานสืบสวนสอบสวนมาคดีหลักทั้งหมดเนี่ยเราก็โอนไปที่กองปราบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีท่านรองสุริเชษก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานเรื่องนี้นะครับจะแถลงภาพในเซิร์ฟเวอร์ไหมครับอะไรนะครับจะแถลงภาพในเซิร์ฟคงเดี๋ยวต้องคงดูให้รายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้เอาเป็นเรื่องวันนี้ที่ผมจะได้รับมอบหมายบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นห่วงท่านไม่อยากให้เกิดความข้อสงสัยในประเด็นที่เรื่องของการเกิดเหตุขึ้นที่ของผู้กับนะครับว่าเป็นฆ่าตัดตอนหรือฆ่าตัวตายต่างๆตอนนี้ก็สรุปค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับถ้าเมื่อวานที่มีการของนักข่าวที่มีการตรวจสอบอันนี้ผมยังไม่ได้ไปตรวจสอบละเอียดนะครับขอเวลาตรวจสอบแล้วกันนะครับครับไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกคนครับถ้าเขาที่กรณีที่เป็นโพสต์ไม่ว่าจะไปจริงตัวกำนันนั่นเป็นโพสต์อวตารหรือว่าอันนี้ไอ้เรื่องโพสต์ต่างๆที่เป็นลักษณะของชู้ของกลุ่มกำนันเนี่ยผมตรวจเจ็ดเขาบอกว่าเป็นเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงไงเราก็จะดำเนินคดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ